เปิดตำนานยันแก้วชิงดวงหลวงพ่อเทียมวัชสัตตาธิราชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในศิลปะพระเวทครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะพระเวทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะได้รับคำขอ,อจากคุณ MJ ครนะับไหนด้ขึ้นให้ดูเลยนะครับว่าคือแกบน่าจะดูคลิปหลวงพ่อเทียมเรื่องของตะกุดสีมาหามหน้านะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยแกก็ขอเพิ่มนะบอกว่าอยากให้ทำยันแก้วชิงดวง ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มันเป็นฤดูกาลไงเพราะตอนนี้เขาคิดเกี่ยวเรื่องกระแสรเรื่องของศัพทวิชาเรื่องของวัดประดู่ทรงธรรมนะซึ่งจริงๆแล้ววัดประดู่เนี่ยก็ดังมานานแล้วล่ะนะตั้งแต่ในอดีตเลยนะตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ช่วงปีหนึ่งกว่าเนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาวัดประดู่เนี่ยนะฮะที่เป็นศิษย์ของอาจารย์จาบหรือกองจับสุวรรณเนี่ยนะก็ก็โด่งดังกันหลายท่านนะเคยเสนอไปแล้วในตอนเรื่องของพระเทียมเนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะตอนนี้กระแสกําลังมานะก็เลยเอายันของสิทธิ์สายวัดประดุษธำรรเนียซึ่งจะเป็นใครบ้างนะหรือเป็นท่านใดบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็มาค่อยติดตามกันนะหลายๆคลิปนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของยันแก้วชิงดวงบอกไว้ก่อนนะฮะยันแก้วชิงดวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเทียมัดกสัตาธิราชเนี่ยท่านก็นลงเป็นพระเชน่านะต้องบอกนี้ก่อนนะฮะมันเป็นพระเชน่าเนื้อหาของยันมีทั้งหมด12ช่อง ตาของแก้วชิงดวงเนี่ยจะเป็นตาก็คือข้างในเนี่ยถ้าเรามองไปผิวเผินะแบบท็อปวิวก็จะเป็นตาราง3าคูณสก่อนด้านในเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเพิ่มด้านข้างมาอีกทั้งหมดก็จะเป็น12ช่องนะฮะแต่เหตุที่เรียกว่าแก้วชิงดวงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคําว่าแก้วชิงดวงนะครับหลวงพ่อเทียมไม่เคยเขียนนะไม่เคยเขียนในพายานของท่านเลยไม่ว่าท่านจะเขียนมือก็ตามไม่ว่าลูกศิษย์นะผมไม่แน่ใจว่าท่านประจวบหรือเปล่าที่ทํทาพาย,ยันมาให้หลวงพ่อเทียมเนี่ยนะฮะฟอร์มฟอร์มพยานปั๊มเนี่ยก็ไม่ไดนนว นะแต่ต้องให้เครดิตอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิบหลวงพ่อเทียมนะครับก็คืออาจารย์สุชาติรัตนสุขนะท่านเขียนในยุคที่ท่านทํายันเนี้ยนะฮะยันลักษณะแบบเนี้ยนะที่ผมบอกเป็นตารางเนี่ยท่านเขียนไว้เลยว่ายันแก้วชิงดวงดังนั้นเนี่ยคนทั่วไปจึงรู้จักว่ายันเนี้ยชื่อยันแก้วชิงดวงนะฮะมาพูดถึงสาระก่อนว่าเอ้ยยันแก้วชิงดวงเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะก่อนที่จะไปสาธิตให้ดูนะครับว่าคนแก้วชิงดวงเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ มันไม่ไม่มีสาระหรือไม่มีเนื้อหาสาระหรือเป็นแค่ยันที่บอกว่าเป็นยันที่แบบว่าเราชิงดวงกันเพื่อให้ดวงชะตาของเราเนี่ยไปสอบไล่มันมันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือมีกลอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขอประจำพันนะว่าอยากให้แฟนทุกท่านนะครับช่วยสมัครเป็น y u u t u e m m e r นะครับหรือกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรานะครับแล้วก็หาเนื้อหาสาระเนี่ยมาพูดคุยกันประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งแรก็ตามนะก่อนที่จะ พูดถึงเรื่องของกลยันแก้วชิงดวงนะครับหรือการสาิิตเขียนยันแก้วชิงดวงให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ขออารัธนาคุณพระสรีรันตน์ไตนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเทียมเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทําให้ยันแก้วชิงดวงเนี่ยมีชื่อนะครับ จงมาเป็นประจักษ์พยานขอให้ผู้ที่นําความรู้จากการดูคลิปนี้นะครับนําไปสร้างกุสลแล้วก็ทาประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมก็ขอให,ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปหากผู้ใดนําความรู้ในคลิปนีนะ้เอาไปใช้ในทางที่เป็นทุจริตเอาไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้คนผู้นั้นไม่สามารถใช้วิชาได้และแพ้ภัยตนเองครับขอให้วาจาสัตว์นี้เป็นจริงครับสาธุด้วยเรื่องของชื่อ้วก่อนนะครับว่าแก้วชิงดวงเนี่ยจริงๆเป็นชื่อของอะไรนะผมก็ไปค้นหานะครับ ก็พบว่ามันเป็นลายผ้าชนิดหนึ่งนะจังหวัดภาคใต้นะครับก็คือจังหวัดตรังเนี่ยเขามีลายผ้านะฮะเขาเรียกว่าผ้าที่เป็นลายแก้วชิงดวงนะฮะจากเรื่องการค้นคว้าในเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยวนะของจังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกเลยว่าผ้าแก้วชิงดวงเนี่ยเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้เลยนี่ทีนี้ผมก็มาเทียบตารางนะฮะตารางลายแก้วชิงดวงเนี่ยเพราะว่าผ้าเหล่านี้มันมันเป็นผ้าที่ใช้ในพิธีต่างๆผ้าที่ใช้ในพิธีพวกลงเครื่องหรืออะไรพวกเนี้ยหรืออื่นๆมากมายนะแต่ว่าเป็นผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้าชั้นสูงเนี่ย ลายเขาเนะี ene, ่ยพอเราเอากรอบยันแก้วชิงดวงไปครอบแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมไปดูนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเห็นรูปถ่ายท like uh ี่หลวงปู่เทียมวัดเกษตรธิราชท่านอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเนี่ยแล้วมันมีแสงเนี่ยสมัยก่อนอาจจะเป็นเพราะแฟตหรืออะไรก็ตามนะหรืออาจจะเป็นเพราะพลังจิตของพ่อเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยมันจะมีลายมือของปู่เทียมอยู่ลายมือของปู่เทียมเนี่ยก็จะเป็นรูปหลวงปู่นั่งอธิษฐานจิตแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นยันแก้วชิงดวงทีนี้พอผมจับทางตรงนั้นได้เนี่ยผมก็ลอง เอาเอาแปลนแรกของผู้เทียมนมาครอบกับลายผ้าแก้ชิงดงก็พบว่าลายผ้าแก้ชิงดวงในแต่เดิมเนี่ยก็บอกว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมี วงกลมอยู่สี่วงแล้วมันขัดกันนะครับมันมันมันเชื่อมกันอ่ะมันเชื่อมกันเป็นรูปเหมือนแก้วเนี่ยที่มันยูเนี่ยนกันนะครับเป็นรูปแก้วสี่ดวงเนี่ยรวมกันมันกำลังเหมือนก็จะรวมตัวกันเนี่ยหรือกำลังชิงกันเนี่ยเขาเรียกว่าแก้วชิงดวงเนี่ยนะก็เลยเป็นที่มาว่าเออมันเป็นรูปเหมือนแก้วชิงดวงจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลายผ้าเก่ากับยันที่หลวงพ่อเทียมท่านเขียนแปนเก่าเนี่ยมันจะเอียงนะมันจะไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมข้าหลัมตัดนะแต่ทีนี้พอตัวยันมาภายหลังเนี่ยเขาก็จับมาเป็นสี่เเหลี่ยมนบบป็แ กลับล้านเป็นหน้าจั่วนิดนึงนะครับผมก็เลยลองแปลนดูแปลนด,ดูมันก็จะเป็นวงกลมๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือตรงกลาง4ี่วงนะครับและด้านหัวอีกสี่วงด้านข้างอีก4ี่วงด้านล่างอีก4วงนะมันทําให้นึกถึงแก้วในเรื่องของการเรียนวิชาต่างๆนะครับพอพีก,กับนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีแก้วทั้งหมดมีวงกลมอยู่4ี่ดวงแล้วก็ข้างๆมันแผ่ออกไปนะครับทั้งมุมทะแยงทั้งสองข้างนะฮะเป็นแก้วสี่ดวงคนละชุดกันนะครับมันเป็นเหมือน,นกลไกเดินแก้วนะนี่ก็จะเปรียบเทียบเลยว่า ก่อนและหลังต้นแบบแปลนของพ่อเทียมซึ่งหลวงพ่อเทียมท่านเคยเขียนในผ้าก็ดีนะครับหรือด้านหลังรูกที่ท่านอธิษฐานจิตถูกมงคลรุ่นมหาสทธิโชคเนี่ยนะครับพอกลับด้านเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆแปลนที่ผมเขียนนั่นแหละทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าองค์ประกอบคาถานะคาถาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสาธิตให้ดูด้วยนะครับหลวงพ่อเทียมเนี่ยท่านเขียนเนี่ยสองแบบด้วยกันนะครับคือตรงกลางเนี่ยท่านจะลงเป็นองค์พระนะครับก็คือเป็นองค์พระอย่างที่เราเคยสาธิตกันให้ดูแหละสามชั้นนะครับแล้วก็มุมแต่ละมุมเนี่ยท่านจะลงคาถายอดศี แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือนมะพทะยักนะอันนี้นขลาดหนึ่งนะแล้วก็อีกอันคือมะออุอันนี้คือฟอร์มหนึ่งคือหลังรูปมหาสิริโชคแล้วก็อุณาโลมเนี่ยสองข้างเนี่ยท่านจะแทนด้วยยันเทาะนะยันเทาะเราเคยพูดกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะประดิษฐสถานองค์พระ3องค์นะครับพระไตรัตนเนี่ยสแล้วก็ด้านข้าง3ด้านข้าง3แล้วก็ด้านล่างอีก3หนึ่งนะครับก็จะเป็นทุกทิศเลยมีองค์พระรักษาหมดนะครับ อีกฟอร์มหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยก็จะลงเป็นตัวนักขอมธรรมดาธรรมดาเนี่ยนักขอมธรรมดาธรรมดาจะตรงกลางแทนองค์พระนะฮะพอมาอ่านอักขะยันเนี่ยถ้าอ่านจากด้านในมันก็แปลกอย่างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นนักมะออุนะมันก็เป็นหัวใจแก้วมณีโชดอ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของแก้วชิงดวงหรือไม่แต่มันก็น่าคิดเพราะว่ามันเป็นกลนการเดินาตาที่เรียกว่าเดินทตุแก้วผมเคยนําเสนอไปในเรื่องของแก้วหัวใจแก้วเนาะทีนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยแทนที่หลวงพ่อเนี่ยท่านจะมีลงตัวเทาะท่านก็จะไม่มีลงตัวเทาะนะนี่เป็นพระเชตนาครับรุ่ อีก as, อันนึงเนี่ยนะครับมันเป็นยันต์ปั๊มนะยันต์ปั๊มเนี่ยนะครับก็จะตรงกลางเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวนักเหมือนกันแต่มันเป็นนักปฐมังนะครับเรื่องหลวงพ่อเทียมเนี่ยนะท่านชํานาญเรื่องของการลบผงปฐมังว่าเก้านะท่านก็เลยแทนตัวนักปฐมังเอาไว้ตรงกลางแทนองค์พระกับตัวนะอย่างที่2ฟอร์มแรกที่ผมทําให้ดูนะครับแล้วก็มันพิเศษเลยพิเศษจนคนรุ่นต่อๆจากหลวงพ่อเทียมเนี่ยก็คือเอายันที่เป็นอุนาโรมเนี่ยเขียนแทนที่จะเขียนอุนาโรมเนี่ยที่องค์พระเนี่ยแค่แค ก็เลยเป็นแพทเทิร์นอ่ะผมเรียกว่าแพทเทิร์นให้คนรุ่นหลังๆที่เป็นศิษย์หลวงพ่อเทียมเนี่ยทำอุนารโอมลักษณะนี้ก็จะบอกว่าอุนารโอมแบบนี้มันคือยันแก้วชิงดวงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากวิวัฒนาการเนี่ยก่อนหน้านั้นหลวงพ่อเทียมท่านไม่ได้เขียนเป็น3ชั้นนะครับท mm ี hmm. นี้เนี่ยเดี๋ยวจะจะไปพิสูจน์ให้ดูนะครับจะไปสาธิตให้ดูว่าการเขียนยันแก้วชิงดวงเนี่ยจะลักษณะแบบไหนครับผมอ่ะนะครับอ่ะเราโม้เรื่องยันแก้วชิงดวงคนแก้วชิงดวงมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูของจริงกันบ้างนะครับยันแก้วชิงงงดดดววววเนนนีี่่ยยผมบบออกกแล้ว้ว้าาาปประะไคถั ยอดศินนะครับพุทธพระสังมินะครับยอดศินนะชุดหนึ่งชุดเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกมุมเลยของยันนะครับสยันนี้จะมีคถานะครับณนะนะนะเป็นธาตุนะมะพะพะ,ะยะอ้าวทำไมล่ะทำไมเป็นนะมะทพะทะยะนะปกติเราจะเจอแต่นณะมะพะทะใช่ไหม อยากรู้นะครับไปดูคลิปพระเจ้าห้าพระองค์ที่ผมทําไว้ต้นปีนะครับคลิปพระเจ้าพระองค์เนี่ยผมบอกไว้ก็ได้นะครับน้ำพระทะเนี่ยมันถอดมาจากน้ำโมพุทธายะนะนาะโมนะครับเดี๋ยวได้เปิดไปเลยว่า,อ,าอักษรที่มาลงแก้วชิงดวงเนี่ยมาจากตรงนี้นะพุทธะนะครับยะนะครับทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วนี่คือน้ำเนาะน้ำนี่คือเมตตาเพราะยันแก้วชิงดวงมันทางเมตตาเนาะดินนะด,นนะดินนะครับไฟลม อันนี้คือวิญญาณาธาตุหรืออากาศาธาตุนะ,ว,ญญนะวิญญาณนะครับวิญญาณธาตุนะอะอากาศธาตุอ่ะได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยนะครับนะทีนี้เนี่ยพอเราลดรูปนะเหมือนเดิมโมนกะ็เหลือแค่มะพุทธก็เหลือแค่พระนะครับทะก็เหลือแค่ทะเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยนะครับยะก็เหลือแค่ยะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นนมะาพันทะยะนี่คือเฉลยโกนล,ละนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแก้วนะเพราะว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเขาเหมือนบอกดวงแก้วนะมันจิตมันเหมือนดวงแก้วนะก็เลยเป็นแก้วเนาะอ่ะต่อต่อต่อนะครับอ่ะ แล้วเสร็จปั๊บตรงกลางเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีมอาอุเนาะแต่มันมีอขระที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นดวงแก้วมณีโชตเพราะอะไรเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะลงหนึ่งองพระอง์พระเนี่ยเราเรียกว่าแก้วอะไรตอบในใจก็ได้นะเขาเรียกว่าแก้วรันตนไตนนะครับหนึ่งนะสองนะนะนะเนี่ยพอม,มิกนะครับมามิกกับมะอ,อุเนี่ยเห็นไหมมันคือแก้วมณีโชตผมเคยสอนไปแล้วเรื่องของคลิปของเรื่องของแก้วนะครับสามปฐมังนะ ปฐมังของพระเทียมนะครับปฐมังของพระเทียมเนี่ยประมาณนี้เนาะปฐมังพระเทียมนี่ท่านจะลงประมาณนี้ปฐมังก็เป็นหน้าปฐมังนะครับปฐมังรวมกับมาอุด้วยตัวนะก็กลายเป็นหน้ามาอุเหมือนกันก็คือแก้วอีกแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมก็จะสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตงกลางมันก็ควรจะเป็นตัวนนะครับอ่าก็คือเป็นหน้ามาอุนะอ่าหน้ามาอุนะครับอ่าครบแล้วนะเราก็รู้จักกับส่แล้วจะมีอยู่3ชุดด้วยกันนะครับนอกนั้นเป็นองคพระหมดเลยองพระเนี่ยเรารู้อยู่แล้วทํำยังไงเนาะอาจจะจะลบนะครับ ทีนี้นะครับในการจัดแจงยันนะครับผมจะขอลงกลยันแก้วชิงดวงจากลายมือหลวงพ่อเทียมต้นแบบหลวงพ่อเทียมนะครับยังไม่ได้เอาลายมือในในพยันปั๊มมาลงนะครับก็นี่นะครับเราจะลงยันตังสันตังวิครนทเลก็ได้ยันตังสันตังวิเคุนทเลแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจัตุยันตังสันตังวิคุนทเลนะครับอ่ะต่อมาจัตุยันตังสันตังวิคุนทะเลอะผมลงเป็นยันสี่เหลี่ยมดีกว่าผมสบายใจกว่าที่จะทำแบบนี้นะผมก็ปรับยันหน่อยนะครับปรับยันให้เขาดูแบบบาลานซ์กันนะครับปรับยันหน่อยส่วนที่ยันตังสันตังวิคุนทะเลเนาะ อ่ะิยันตังสันตังมิคืนคาเลตรงนี้ก็จัตุยันตังสันตังมิคืงคาเลนะนี่เห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นช่องตามแบบฉบับของยันแก้วชิงดวงนะทีนี้เนี่ยอักษรอ,อะไรลงบ้างละ่ะเราจะลงอักษรก็คือพุทธสังมีนะหลวงพ่อเทียมจะลงนี้พุทธอยู่นี่ทะอยู่นี่อืพุทธสังมีหัวใจยอดศินนะพุทธและก็สังมีสังอยู่ตรงนี้นะครับอืมนะแล้วก็มีนะนะ ส่วนณนะมะพัทยะเนี่ยท่านจะลงเป็นตามมาหมักรุกนะครับเดี๋ยวบอกกันไปเลยนะลงนี่ครับจุดแรกนะใครอยากรู้กลยันนี้นะณนะมะนะครับพระทพะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับในพยัญชนะจะมีจุดผิดอยู่บ้างนะแล้วก็ยะอยู่นี่ฮะนี่ยะมาอยู่นี่อากาศสะท้านเนี่ยนะฮะเสร็จปั๊บมะอูอยู่ไหนนะมะจะอยู่ตรงนี้ฮะกลยันนี้ฉลาดมากนะพระพอาจารย์ที่แต่งขึ้นมานะ ท่านแต่งให้มองได้2แบบมองจากด้านนอกก็ได้มองจากด้านในก็ได้นะ,นะครับเป็นกลนที่สนับสนุนกันแล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านจะลงณเนาะณนะนะแบบนี้เนาะอ่านกะ็ไก่ถ้าเราอ่านแบบนี้ก็ณนะอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเกิดอ่านต่อมาก็คือณมะนะอ่นะนะนะครับแล้วก็อุลงมาอย่างงี้เห็นไหมมันเป็นแก้วเนาะอ่าเนี่ยลบก่อนลบก่อนเพื่อความสวยงามนะครับเห็นไหมมันเป็นแก้วนะมันเป็นหัวใจแก้วมณีโชต์นะเราก็อาจจะคิดว่าตรงเนี้ยพอมันตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น เหมือนลายแก้วอะนะแก้วชิงดวงเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะวงให้ดูนะครับว่าแก้วชิวมันไปชิงกันตรงไหนนะอ่ะเดี๋ยวทํายันให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จปั๊บเราก็กึงนะครับเราต้องกึงนะผมพักษะไม่เห็สุรังเราคึงแต่ข้างบนเลยผมพักษะไม่เห็นยังต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 ังพี่จงทะเลยนะผมพักษะไม่เห็นยังต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 งพีเลยอันนี้ไม่ได้บอกนะไปดูในสูตรการตึงยันนะจ๊ะอ่าเนี่ยนะครับตึงให้หมดเลยครับเนี่ยกึงให้หมดนะกึงให้หมดเห็นไหมเราตึงเนี่ยมันก็จะเป็นยันแก้วชิงดวงระดับหนึ่งแล้วนะทีนี้ ศีรษะพุทธ,ธาวิชาอังคุทธ,ธาวิชา,าเตอุณาโลมาวิชาปนัเจตเตอโมพุทธิสัตโนพุโทโธนับือจะใช้อสังพิสรปุสะพุพะก็ได้นะครับเหมือนกันนะองค์พระจะมี3องค์นะรัตนะแก้วรัตนะจำคำพูดผมไวน้นะแก้รัตนะแก้รัตนะที่เระเสิฐที่สุดดังนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเชื่อว่า,วาอุปเทศเยจะต้องดีกว่าชาวบ้านจะต้องทำอะไรได้ดีกว่าชาวบ้านก็มีความเชื่อมาจากตรงนี้แหละว,ว่ามันสิ่งมันเป็นสิ่งที่ประเสริ่่สุดนะนะ ก็ปลุกใจให้กําลังใจคนที่นําไปบูชาใช้จะได้มีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมัน่นมีความกล้าในการเจรจาต่อรองนะครับนี่นะฮะ,ะผมก็จะเขียนคร่าวๆให้ดูนะปุ๊บอ่านี่นะครับแล้วก็นี่อ่านี่สังเกตไหมฮะมันจะเป็นระบบระบบมีองค์พระสามนะดูดีๆนะฮะองค์พระสามทิศเลยนะอ่าตรงนี้นิดหน่อยนะครับแสงนิดหน่อยอาจจะอาจจะมองไม่ต้องเห็นนะแสงสะทอ้อนนิดนึงนะไม่เป็นไรเรารู้กันว่าตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนาะไอะตรงนี้ ปุ๊บนะครับทีนี้เนี่ยของพัดเทียมเนี่ยพัดเทียมมันเขียนตัวนี้เลยะฮะตัวเทาะเนี่ยหลวงพ่อเทียมเนี่ยท่านมีณวิเศษอยู่สี่อักขระนะและณวิเศษเนี่ยเป็นของเก่าประจําวัดกษัตริย์ธิราชนะครับซึ่งณทั้งสี่เนี่ยใช้กึงนะมุมยันต่างๆนะก็อันนี้ผมก็ไปดันด้นนะครับไปเอามาเหมือนกันนะครับไปเอามาเหมือนกันเพราะว่าอยากรู้ท่านใช้ยังไงเนาะก็ก็ไปจดไปคัดลอกมานะอ่าของดีประจําวัดท่านนะจะเป็นอย่างนี้ฮะยันแก้วชิงดวงนะครับถามว่าทีนี้มันชิงยังไงล่ะ มันชิงยังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูนะครับอ่าถ้าจะชิงนะครับเขาชิงอย่างนี้ฮะนี่ดูนะดูนี่นะนะครับดูนี่นะนี่นะครับดูนี่นะอ่าดูนี่นะเห็นไหมอันนี้นะครับมันเป็นกั้มตึงนะครับระหว่างการเดินท่าุเห็นไหมน้ำมาอูก็มีเห็นไหมถ้าเป็นน้ำมาพทะก็มีนะครับเขาเลยบอกว่าเออเป็นกลแกวชิงดัวเห็นไหมฮะด้านนอกนะครับด้านนอกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยเห็นไหมก็จะเป็นแก้วเนี่ยด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแผ่วไปอย่างนี้เห็นไหม มันก็เลยกลายเป็นแก้วชิงดวงนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงนีมน้มันเกิดการสนธิกันทีนี้เนี่ยจะบอกว่าเรื่องของคาถานะครับที่เขาใช้เนี่ยนะฮะหลวงพ่อเทียมไม่เขียนคาถาล้อมต้นฉบับหลวงพ่อเทียมไม่เขียนคาถาล้อมนะฮะมาเขียนในภายหลังในยุคข,ของอาจารย์สุชาตินะซึ่งมันก็ทําให้เราได้มีความรู้ว่าเออคาถาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวถึงให้ผู้ที่มีพระยันผืนเนีเออ่มีแล้วเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบ จเจริญหูจเจริญตานะครับคาถาเขาว่าสัพเพชนาประหูชนาสมโนวาสมเนวาอิทิโยวาปุริโสวาพานิชโชวากระดุมะมพีวานะครับอันเนี้ยถามว่าต้นตำหนึ่งคาถามาจากคาถาอะไรไปดูคลิปหลวงพ่อปลวยนะเรื่องคาถาคุณแผนชมตลาดคาถานี้ถูกตัดมาจากมนของพระวิัชนูครับ จำไว้เลยนะฮะมวลนี้คือมวลของพิพวิสัชนูนะตอนที่ไปเดินตลาดเนี่ยเราเป็นที่ชื่นชอบชมของคนทุกเพศทุกวัยนะครับคนทุกสถานะดังนั้นเนี่ยเขาจึงนํามาปฏิสถานกับยันเมตตามหานิยมอย่างเช่นยันแก้วชิงดวงนี้นะครับก่อนจะจบคลิปกันไปก็จะขอฝากนิดหนึ่งว่าการที่จะเป็นที่ชื่นชอบหรือ จะเป็นที่1ในใจของคนนะครับจะเป็นที่ได้รางวัลหรือได้อวอร์ดนะครับหรืออะไรก็ตามที่ว่าเราจะต้องไปแข่งขันนอกจากเรื่องของกําลังใจด้วยของเครื่องรางแล้วนะครับคนคนนั้นจะต้องฝึกฝนฝีมือและเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงจะสามารถชนะแล้วก็ผ่านพ้นประสบสามารถไปชิงแชมป์ได้ที่1ตามอุประเทศของยันนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับโปรดติดตามได้ในศิลปาเวรครับ